นี่คือแสงระดับเทอร์โบของไฟฉายขนาดเล็กในมือผมนะเนี่ยครับแสงแรงเกินตัวมากๆสำหรับเจ้าตัว P12R เดี๋ยวผมจะถือเดินออกไปให้ดูนะครับให้เห็นลักษณะสปิลของเขาชัดๆก่อนหน้านี้ครับผมเห็นเจ้าตัว Cyansky P12R จากทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็รีวิวทาง YouTube ช่องอื่นๆนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่าขนาดของเขาจะเล็กขนาดนี้ครับจนทางร้าน Emergency Gear Backpack นะครับส่งตัวจริงมาให้ผมทดสอบแล้วก็รีวิวขนาดของเขาเล็กกว่าที่คิดไว้เยอะครับและที่ทึ่งไปกว่าขนาดของเขานั่นก็คือแสงของเขาพอได้ลองแล้วครับต้องบอกว่าว้าวมากๆเลยนะครับกับขนาดเท่านี้กับแสงที่เขาทำได้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปทดสอบครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องเจ้าตัว Cyansky P12R กันนะครับเริ่มจากกล่องด้านนอกกันก็จะเป็นรูปไฟฉายนะครับซึ่งเขามี2สีให้เลือกนะตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่ากล่องด้านหน้านั้นก็ยังเป็นสีดำอยู่และนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะครับเรียกได้ว่าครบมากๆนะครับสำหรับการใช้งานถ้ารวมกับเจ้าตัวซิลิโคนที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับต้องซื้อเพิ่มก็พร้อมที่จะใช้งานกันแล้วครับผมลองประกอบเจ้าตัวไฟฉายกับคลิปเหน็บนะครับก็ประกอบได้ง่ายมากๆเลยจากนั้นเรามาดูตัวไฟฉายตั้งแต่หัวจรดท้ายกันแบบเร็วๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำการเจาะลึกในแต่ละส่วนกันสีของเขาสวยงามมากๆเลยนะครับผมชอบมากที่เป็นสีเขียวโอดีกรีนคลิปเหน็บก็มีความแข็งแรงครับส่วนท้ายไฟฉายนะครับเห็นเรียบๆแบบนี้แต่ว่าเขาเป็นแม่เหล็กนะก็ดูดแรงพอสมควรนะครับจากนั้นเรามาลองใช้งานเจ้าตัวโคมเทียนที่เป็นซิลิโคนกันบ้างนะก็ค่อนข้างนิ่มทีเดียวครับส่วนการใช้งานก็สวมเข้าไปในหัวไฟฉายแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรสวมเข้าไปตรงๆเลยคราวนี้ลองเปิดแสงดูแสงที่ได้ค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็ละมุนนะครับเปิดสูงสุดเทอร์โบยังไม่แสบตานะครับแล้วก็ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันเลยนี่ครับสโตรบก็ได้หรือจะเป็น SOS ก็ได้นะครับสามารถใช้งานได้ไม่มีผลกับระบบไฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันCyansky P12R ครับเขาใช้หลอด LED 1 หลอดเป็น Osram P9 ครับซึ่งก็ให้ค่าความสว่างสูงสุดที่ 1,300 ลูเมนทำระยะส่องไกลสุดได้ที่240 เมตรนะครับแล้วก็ความเข้มแสงตรงกลางสูงสุดที่เขาทำได้ก็คือ 14,400 แคนเดล่าซึ่งถ้ามองจากขนาดไฟฉายแล้วนะครับผมถือว่าแสงของเขานั้นเกินตัวไปมากๆครับโดยพลังงานทั้งหมดนั้นนะครับมาจากแบตเตอรี่14500ลิเธียมครับความจุอยู่ที่800มิลลิแอมป์ 3.7 โวลต์ซึ่งก็สามารถชาร์จผ่านช่องชาร์จ Type C ได้ที่คอไฟฉายนะครับตอนชาร์จไฟสถานะก็จะเป็นสีแดงพอชาร์จเต็มเสร็จก็จะเป็นสีเขียวครับซึ่งเขาใช้เวลาชาร์จประมาณ 2.5 ชั่วโมงและตัว P12R นะครับยังคงรองรับแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA นะครับแล้วก็แบตแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับโดยสามารถทำรันไทม์สูงสุดได้ที่116ชั่วโมงที่ระดับแสง5ลูเมนครับ P12R ครับเป็นไฟฉาย EDC ที่เหมาะกับการพกพาทุกวันโดยมีขนาดของหัวไฟฉายจะอยู่ที่ 25.4 มิลลิเมตรนะครับความยาวหัวจรดท้ายอยู่ที่102 มิลลิเมตรและตัวบอดี้จะมีขนาดที่ 20 มิลลิเมตรครับมีน้ำหนักซึ่งไม่รวมแบตเตอรี่อยู่ที่ 46 กรัมครับท้ายไฟฉายก็จะเป็นแม่เหล็กแล้วก็จะมีคลิปหนีบแบบ2ทางนะครับซึ่งทำให้การใช้งานนั้นมีความอเนกประสงค์มากขึ้นนอกจากโหมดแสงที่ใช้ในการส่องสว่างแล้วนะครับ P12R ก็มีแสงสโตบแล้วก็แสง SOS นะครับซึ่งก็มีให้ใช้งานด้วยส่วนการใช้งานนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีตอนทดสอบครับตัวเครื่องของเขานั้นก็จะมาพร้อมกับการกันกระแทกจากที่สูงนะครับระดับ2เมตรแล้วก็สามารถกันน้ำกันฝุ่นที่มาตรฐาน IP68 ก็หายห่วงเรื่องการใช้งานลุยๆครับ นอกจากนั้นนะครับยังสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิที่-30 องศาถึง55 องศาพร้อมทั้งการการันตีความอึดความทนด้วยการรับประกัน5 ปีจากทางผู้ผลิตนะครับโดยการรับประกันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางCyansky P12Rด้วยขนาดที่เล็กครับแต่มีค่าความสว่างสูงเมื่อเทียบกับขนาดของบอดี้นะครับทางCyansky P12Rก็ใส่ระบบ Temperature Control Protection นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายของตัวไฟฉายซึ่งเกิดจากความร้อนในเวลาใช้งานผมลองใช้งานตัว P12R นะครับคู่กับโคมเทียนซึ่งก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่ต้องซื้อเพิ่มนะก็จะได้แสงที่ละมุนตาขึ้นครับไม่แสบตาเวลาใช้งานในระยะใกล้ก็เหมือนกับผมได้ไฟเพิ่มโคมไฟเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเมื่อใช้งานร่วมกับท้ายไฟฉายที่เป็นแม่เหล็กด้วยนะครับก็เพิ่มความอเนกประสงค์ขึ้นไปอีกครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทดสอบเจ้าตัว Cyansky P12R ตัวอยู่ในมือของผมนะครับไฟฉายตัวเล็กๆ EDC ตัวเล็กๆนะครับตอนนี้สภาพแวดล้อมก็คือแสงกำลังจะหมดนะครับก็ยังมีแสงจากภายนอกแสงพระอาทิตย์แบบให้เห็นลำไรนิดนึงนะแต่ก็ก่อนที่เราจะทดสอบแบบจริงจังก็คือมืดสนิทนะครับเราก็มาทดสอบแบบวอร์มๆกันก่อนนะผมจะทดสอบแสงที่ระดับเทอร์โบของเขาให้ดูเลยนะครับในขณะที่สภาพแสงยังมีแสงข้างนอกอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดสวิตช์กันเลยตอนนี้คือแสงน่าจะเป็นระดับโลนะครับผมไล่ไปที่มีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบโอเคครับนี่คือแสงที่เขาทำได้นะครับระดับเทอร์โบจะเห็นว่าตัวเล็กๆมากนะฮะอันนี้ผมให้เห็นให้ดูไฟฉายในมือผมนะแต่ว่าแสงที่ได้นั้นค่อนข้างทำได้ดีเลยนะครับนี่คือการวอร์มก่อนนะยังไม่มืดนะผมจะถือให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับผมจะปิดที่ไฟที่คาดหัวผมก่อนโอเคตัวเล็กๆแต่ว่าทำแสงได้ดีมากเลยนะครับนะฮะผมส่องให้ทุกคนดูเดี๋ยวผมจะขยับออกมานิดหนึ่งนะขยับออกจากกล้องนิดหนึ่งเดี๋ยวมันบังนะครับโอเคครับเราเห็นลักษณะแสงแล้วก็เห็นตัวอย่างกันพอสมควรนะเดี๋ยวตอนมืดสนิทเราจะมาทดสอบกันอีกทีหนึ่งครับครับทุกคนคราวนี้เรามาดูลักษณะแสงของเจ้าตัว Cyansky P12R นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ระดับโลให้ดูนะไล่ระดับแสงให้ดูเลยนี่คือแสงระดับโลนะครับเห็นว่าระดับโลยังมีแสงให้เห็นอยู่นะครับมีเดียมครับมีเดียมเริ่มชัดแล้วก็ไกลขึ้นไฮครับจากนั้นไปที่เทอร์โบนี่คือแสงระดับเทอร์โบของไฟฉายขนาดเล็กในมือผมนะเนี่ยครับแสงแรงเกินตัวมากๆสำหรับเจ้าตัว P12R เดี๋ยวผมจะถือเดินออกไปให้ดูนะครับให้เห็นลักษณะสปิลของเขาชัดๆนี่คือแสงระดับเทอร์โบครับแสงสวยสปอตสปิลกลมเลยนะครับแล้วให้ความเข้มแสงดีมากๆนะครับในบริเวณสปิลผมจะส่องไปเรื่อยๆรอบบริเวณสวนยางเลยนะในระดับเทอร์โบเขาทำได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนี่คือลักษณะแสงตอนปิดไฟครับแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งนี่คือระดับโลครับไล่แสงอีกทีหนึ่งมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบคราวนี้เรามาดูการทดสอบส่องระยะไกลของเจ้าตัว P12R กันบ้างนะครับ ผมเปิดที่ระดับโลนะครับยังไม่เห็นอะไรมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขาผมจะซูมให้ดูนะครับว่าเขาส่องเห็นอะไรบ้างยางพาราที่ต้นยางพาราที่100 เมตรชัดเจนครับแล้วก็ด้านหลังนั้นอาจจะไม่ชัดเจนนะครับตรงประตูรั้วซูมออกมาด้านกว้างครับนี่คือแสงการส่องระยะไกลของยอดตัว Cyansky P12R ครับพอส่องแบบนี้นะครับเราจะเห็นลำแสงของเขาเป็นลำเลยนะเทียบกับขนาดแบบเล็กมากๆนะครับขนาดในมือเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูให้เห็นขนาดในมือนะเนี่ยครับตัวจิ๋วๆแค่นี้แต่ว่าถ้าดูลำแสงเขาสิผมจะปิดไฟก่อนนะครับโอเคครับดูลักษณะลำแสงของเขาครับทุกคนอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมจะทำการทดสอบเจ้าตัว Cyansky P12R ตัวจิ๋วตัวนี้นะครับนั่นก็คือบริเวณกระท่อมด้านหลังของผมนั่นเองนะซึ่งก็เป็นจุดที่เราทำการทดสอบมาหลายๆคลิปนะครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ประจำเลยทุกคนจะเห็นตรงจุดด้านหลังจะเห็นเป็นไฟตัวโซลาร์เซลล์นะครับจะมีไฟเล็กๆอยู่นั่นก็คือตรงจุดกระท่อมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างแสงกันก่อนเดี๋ยวผมจะยิงไปนะตอนนี้ท้องฟ้าด้านหลังกำลังสวยนะครับเดี๋ยวเรามาลองส่องกันดูนี่น่าจะเป็นระดับโลนะครับมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบโอเคครับตรงนั้นนะครับคือบริเวณจุดที่เราจะทำการทดสอบกันเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันเลยครับก่อนที่ฟ้าจะมืดก็คือทดสอบตอนนี้1รอบแล้วก็ตอนฟ้ามืดสนิทอีก1รอบนะรู้สึกว่าตอนนี้แสงจะสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนี่คือซูมตอนเรายังไม่ส่องไฟนะก็จากไฟโซลาร์เซลล์เราจะเห็นเป็นหลังคากระท่อมอยู่นิดนึงนะครับอันเล็กๆก็พอมองออกนะคราวนี้ผมซูมเอาออกมาครับเราจะทำการเริ่มส่องเจ้าตัว Cyansky P12R ครับตัวเล็กจิ๋วของเราผมจะเริ่มที่ระดับโลเลยนะครับนี่คือระดับโลนะครับไม่น่าจะส่องถึงนะเป็นวิธีมีเดียมครับขึ้นมาหน่อยนึงไฮครับไฮนี่บริเวณใกล้ๆนี้ส่องถึงนะครับด้านข้างจากนั้นไปที่เทอร์โบครับผมส่องไปที่เทอร์โบตอนนี้อาจจะมองยากนิดนึงนะครับว่าถึงหรือไม่ถึงเพราะว่ามันค่อนข้างไกลผมจะซูมให้ทุกคนดูนี่ครับหลังจากซูมแล้วแสงที่ได้จะเป็นอย่างนี้ครับคราวนี้ผมจะลองปิดไฟให้ดูนะปิดไฟแสงจะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้เปิดแล้วก็อันนี้คือเราส่องไฟไปก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะใช้ได้เลยนะครับผมจะซูมเอาออกมาให้ทุกคนดูนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราทำการทดสอบครับตัว Cyansky P12R ครับตัวเล็กๆหรือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับ